อข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ8:01 นมาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะชินวรดักคอนะคะหากคิดความร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราอีกประชาชนและพรรคร่วมไม่ยอมอย่างแน่นอนนายชินวรบุญเกียรติส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ค่ะในฐานะรองประธานวิปรัฐบาลเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงความกังวลในการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราหากถูกคว่ำในขั้นสุดท้ายอีกโดยบอกว่าไม่มีการเสนอเป็นรายมาตราและมีการแยกเป็นรายฉบับก็มองว่าการที่จะคว่ำร่างทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้โดยเชื่อว่าประเด็นที่เห็นพ้องต้องกันต้องมีบ้างแต่หากมีเจตนาที่จะยื้อหรือไม่ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งประชาชนและพรรคร่วมรัฐบาลก็คงไม่เห็นด้วยและไม่ยอมให้เกิดขึ้นทางนี้หากมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจึงมีทางเลือกเพียงทางเดียวก็คือการเสนอแก้เป็นรายมาตราโดยต้องพิจารณาในประเด็นที่เห็นพ้องต้องกันสามารถแก้ไขเฉพาะหน้าหรือถอดสลักในทางการเมืองได้ทุกฝ่ายก็พร้อมร่วมมือทางนี้ถามถึงกรณีที่พรรคพลังประชารัฐเตรียมเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราใน5ประเด็นจะสนับสนุนหรือไม่เรื่องนี้นายชินวรบอกนะคะเท่าที่ทราบมานั้นพลังประชารัฐจะเสนอแก้ไขรายมาตราเช่นเดียวกันโดยนายไพบูลย์ นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเป็นผู้เสนอซึ่งมีทั้งหมด5ประเด็น13มาตราค่ะโดยหลายประเด็นก็สอดคล้องกันดังนั้นก็ต้องหารือกันอีกทีว่าจะเห็นพ้องต้องกันหรือไม่ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์เองก็ยังคงยึดแนวทางเดิมคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประโยชน์กับประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะเฉลิมชัยย้ำนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่มีการรับเงินใต้โต๊ะตอกกับยุทธพลพูดจาเรื่อนรอยนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงกรณีที่นายยุทธพงศ์จรัสเสถียรส.ส.มหาสารคามในฐานะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและนายจิรพงษ์ทรงวัชราภรณ์ส.ส.นนทบุรีเพื่อไทยแถลงเรื่องการแต่งตั้งรองอธิบดีกรมชลประทานพร้อมกล่าวหาว่ามีการเรียกร้องรับผลประโยชน์กว่า110ล้านบาทเพื่อวิ่งเต้นแต่งตั้งรวมถึงการสร้างบ้านพักรับรองที่กรมชลประทานปากเกร็ดซึ่งเป็นที่หลวงไปใช้ในการดื่มสุราโดยย้ำว่าทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งได้ยึดนโยบายที่เด็ดขาดว่าในยุค ของตนเองการแต่งตั้งโยกย้ายต้องไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์โดยยอมรับว่าอาจจะรับทราบข้อมูลมาไม่หมดแต่ถ้ารู้มีหลักฐานชัดเจนจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนดังนั้นการพูดจาเลื่อนลอยโดยใช้บัตรสนเทมองว่าควรจะเป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้พร้อมให้คำมั่นว่าในช่วงที่ตนดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะไม่มีการซื้อขายตำแหน่งอย่างเด็ดขาดส่วนการร้องเรียนเรื่องการสร้างบ้านพักรับรองที่กรมชลประทานปากเกร็ดตนได้สั่งอธิบดีกรมชลประทานไปตรวจสอบแล้วและทำรายงานขึ้นมาซึ่งยืนยันว่าข้อเท็จจริงคือข้อเท็จจริงไม่สามารถที่จะบิดเบือนได้ถ้าผิดก็ว่าไปตามขั้นตอนแต่ถ้าถูกต้องก็ต้องให้ความเป็นธรรมปิดท้ายกันที่สภาพอากาศค่ะสำหรับช่วงนี้ภาคใต้นะคะฝนจะตกหนักทะเลอันดามันมีคลื่นค่อนข้างสูงขณะที่กรุงเทพมหานครอากาศร้อนมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรถ้ามีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่3เมษายนนี้สำหรับความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะดังนั้นลักษณะเช่นนี้จึงทำให้ประเทศไทยตอนบนนะคะที่มีอากาศร้อนในหลายพื้นที่และร้อนจัดในบางแห่งประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกก็ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองลมแรงเกิดขึ้นทางนี้ในช่วงวันที่3-6เมษายนนี้ค่ะประเทศไทยจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นซึ่งจะเป็นลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมแรงมีลูกเห็บตกบางพื้นที่และก็มีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ด้วยขณะที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้อากาศร้อนนะคะมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและก็มีฝนในบางแห่งค่ะซึ่งวันนี้กรุงเทพอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 27-28 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสค่ะจบการเสนอข่าว8:06 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN